สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมกรงเป็ดลอยน้ำกันนะครับกรงนี้นะครับผมก็ทำสำหรับที่จะเลี้ยงเป็ดแมนดารินแล้วก็วูดดักนะครับสำหรับพื้นที่ที่ใช้ทำนะครับก็คือทำที่บ้านแล้วก็ยกมาไว้ที่สระนะครับสระน้ำเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอยู่ในกรงนะครับอย่างแรกเลยนะครับโครงสร้างวัสดุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำด้วยเหล็กนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนฐานเนี่ยเราจะใช้เป็นแผ่นพลาสติกครับคุณผู้ชมนะครับเป็นตะแกรงพลาสติกนะครับซ้อน2ชั้นนะครับเพื่อที่จะได้เอาไว้ให้เขาเหยียบนะครับอยู่บนผิวน้ำนะครับแล้วก็เวลาที่เขาถ่ายลงไปเนี่ยมันก็จะลงไปด้านล่างนะครับก็จะทำให้กรงไม่สกปรกนะครับคุณผู้ชมส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นด้านที่สำหรับเขาเนี่ยเอาไว้เล่นน้ำนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นตาข่ายล้อมด้านล่างเหมือนกันนะครับส่วนรอบๆด้านบนนะครับจะเป็นตะแกรงลวดนะครับคุณผู้ชมสำหรับด้านบนที่กลางแดดนะครับก็คือกรงนี้ผมจะเลี้ยงไว้กลางแดดนะครับข้างบนเนี่ยใช้เป็นสแลนนะครับสแลน2ชั้นนะครับคุณผู้ชมก็กันแดดได้ดีเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ใช้ในการลอยน้ำนะครับผมจะติดเป็นกะลอนนะครับกะลอนเนี่ยก็ขนาดกลางๆนะครับคุณผู้ชมใส่ทั้งหมด6ลูกด้วยกันนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับราวนี้นะครับก็จะมีเป็ดแมนดารินวูดดักแล้วก็มีแมนดารินสีขาวนะครับแล้วก็แมนดารินสี normal นะครับสีสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็จะมีวูดดักอยู่คู่หนึ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมสำหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นปลาคาร์ฟนะครับเป็นสำหรับที่นั่งเล่นเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับสำหรับงบประมาณนะครับราวนี้นะครับก็น่าจะประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับคุณผู้ชมไม่รวมค่าช่างนะครับก็คือค่าช่างเนี่ยเราทำกันเองนะครับก็จะมีค่าเหล็กนะครับเหล็กจะใช้เป็นเหล็กอันเล็กๆนะครับก็ตกเส้นละ300กว่าบาทนะครับคุณผู้ชมใช้ประมาณ2เส้น2ถึง3เส้นนะครับนี่นะครับก็จะได้กรงลอยน้ำที่สวยงามแบบนี้นะครับคุณผู้ชม